ไซนัสถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าโพรงอากาศข้างจมูกนะครับชื่อก็ตรงตัวแล้วบางไซนัสเนี่ยมันก็คือว่าโพรงอากาศที่อยู่ข้างบริเวณรอบๆโพรงจมูกซึ่งก็จะมีตามตำแหน่งต่างๆก็คือว่าอยู่บริเวณแก้มบริเวณหน้าผากบริเวณหัวคิ้วนะครับหรือว่าบริเวณหลังต่อโพรงจมูกนะครับหน้าที่ของไซนัสหรือโพรงอากาศข้างจมูกปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชัดเจน 100% ว่าทำหน้าที่อะไรแต่ก็เชื่อว่าจะทำให้มีการออกเสียงของมนุษย์เนี่ยมีความกังวานของเสียงมากขึ้นจะทำให้กะโหลกศีรษะมีความเบาลงหรือว่าช่วยรักษาสมดุลของศีรษะให้มากที่สุดการอักเสบของไซนัสนั้นปัจจุบันเราก็แบ่งได้เป็น2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือแบบแรกคือเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแบบเฉียบพลันนี่คือว่ามีอาการของไซนัสอักเสบเนี่ยมาน้อยกว่า4สัปดาห์คือเป็นอาการไม่ถึง4สัปดาห์อันที่2แบบที่2ก็คือว่าเป็นแบบไซนัสเสพเรื้อรังนะฮะซึ่งกรณีนี้ก็คือว่าในกลุ่มคนไข้ก็จะมีอาการมานานกว่า12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนนะครับสาเหตุของการอักเสบของไซนัสในกลุ่มที่เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียก็ตามแต่ในกรณีที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังนั้นก็จะมีทั้งการติดเชื้อหรือการอักเสบของไซนัสแบบไม่ทราบสาเหตุด้วยในกรณีที่ส่วนใหญ่นะครับผมขอพูดก่อนว่าในส่วนใหญ่ที่คนไข้ที่เป็นไซนัสอักเสบนะแบบเฉียบพลันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งสามารถหายเองได้แต่อย่างไรก็ตามในการติดเชื้อไวรัสนั้นเนี่ยอาการของผู้ป่วยมักจะมาเป็นมาไม่นานนักคือมาเป็นมาประมาณน้อยกว่า5วันหรือประมาณ10วันเต็มที่นะครับในกรณีที่คนไข้ไม่หายภายในประมาณ 5-10 วันนะหรือประมาณ1สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมซึ่งอันนี้คงจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาการติดเชื้อโดยเฉพาะซึ่งคงต้องพบแพทย์อาการของไซนัสอักเสบนะครับก็จะเป็นอาการทางจมูกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่พบอันบ่อยๆก็คือว่าเรื่องน้ำมูกซึ่งจะเป็นน้ำมูกข้นไม่ใช่น้ำมูกใสตามปกตินะครับมีอาการคัดจมูกมีอาการเสมหะลงคอหรือมีอาการปวดติ่งบริเวณใบหน้าเรื้อรังหรือมีปัญหาเรื่องการรับกลิ่นก็คือว่าความสามารถในการรับกลิ่นลดลงจากปกติการป้องกันโรคไซนัสอักเสบนะครับโดยทั่วไปก็คือว่า1พยายามรักษาร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีภูมิคุ้มกันลูกดีพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ ง่ายๆนะครับอันที่2ก็คือว่าในกรณีที่มีการอักเสบหรือการติดเชื้อของอวัยวะข้างเคียงไซนัสเนี่ยเช่นบริเวณฟันนะฮะฟันผุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรีบรักษาให้รวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้การติดเชื้อนั้นลุกลามเข้ามายังไซนัสครับโดยส่วนใหญ่แล้วของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบแบบเฉียบพลันหรือการอักเสบแบบเรื้อรังก็ตามเราจะใช้การรักษาด้วยยาเป็นหลักนะครับการรักษาด้วยยานั้นก็มีใช้ตั้งแต่ยาลดการอักเสบของไซนัสและโพรงจมูกโดยการพ่นยาเป็นสเปรย์เข้าไปในจมูกนะครับถ้าเป็นมีการติดเชื้อแบคทีเรียในไซนัสก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับนอกจากนี้ก็คือว่าใช้ยารักษาโรคที่เป็นโรคร่วมที่เจอในผู้ป่วยร่วมด้วยเช่นเป็นภูมิแพ้ก็ใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้คู่กันไปด้วยนะครับกรณีที่2คือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดไซนัสก็จะพิจารณาผ่าตัดในกรณีที่คนผู้ป่วยนั้นมีอาการโรครุนแรงนะครับไม่หายจากการใช้ยาอย่างเดียวนะครับหรือมีการอักเสบติดเชื้อแล้วลุกลามเข้าไปในอวัยวะข้างเคียงของไซนัสเช่นลูกตาหรือว่าบริเวณในสมองปัจจุบันเนี่ยในจำคนไข้เกือบส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของเราเนี่ยเราผ่าตัดไซนัสด้วยวิธีการใช้กล้องส่องเข้าไปผ่านโพรงจมูกนะครับเข้าไปผ่าตัดไซนัสนะครับก็คือว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องลงแผลจากภายนอกทุกรายนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องนั้นก็จะทำให้มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อคือผู้ป่วยน้อยที่สุดนะครับช่วยลดระยะการพักฟื้นผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วสวัสดีครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการหนี้แผ่นดินนะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบ1ชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดกินเม็ดชนิดใหม่ๆอาจจะคนกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย